อ่ะหลังจากเทรนนิ่งมาหนักๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูครัวกิเลนเบเล่กันดีกว่านะครับว่ามื้อเที่ยงเนี่ยครัวพี่อังนะฮะจัดกิเลนผยองของเราได้เติมความสดชื่นกันบ้างนะฮะตามไปชมที่ครัวกิเลนเบเล่กันดีกว่าครับวันนี้มื้อกลางวันค่ะเป็นอะไรครับก๋วยจั๊บค่ะวันนี้ทำไมต้องเป็นก๋วยจั๊บครับเราเพิ่มความแตกต่างให้กับนักกีฬาวันนี้ค่ะเราเริ่มจากการใส่เครื่องก็จะเป็นหมูมีหมูใช่เลยค่ะแต่ว่ามีไก่แยกด้วยนะคะสำหรับต่างชาติหรือว่าไม่ทานหมูอิสลามอย่างเงี้ยค่ะครับหมูก็เป็นหมูกรอบกรอบใช่เลยถ้าผมกินนี่ผมว่าจะหมูกรอบได้ไหมได้เลยค่ะไข่เป็นไข่เป็ดนะคะครับเพราะว่าต่อไปที่ไข่เป็ดจะมีความแตกต่างจากไข่ไก่อะค่ะเนื้อจะแน่นกว่าสีสวยกว่าด้วยส่วนนึงครับอันนี้เรียกอันนี้ทีหลังผักชีโรยหน้าใช่เลยน้ำซุปค่ะน้ำซุปโอ้โหมาเบลอเลยอะซุปไก่ค่ะวันนี้ซุปไก่ไหนโอ้โหครับฟักในหน่อยนะคะครับสวยงามใช่เลยค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวแต่บางท่านเขาอาจจะไม่ทานนะคะเราต้องถามน้องๆเขาก่อนว่าเขาทานไหมหน้าตามันจะเป็นแบบไหนใช่เลยหน้าตานี้ค่ะหอมนะเนี่ยหอมผมว่าหอมทะลุกล้องเข้าไปแล้วไก่กับหมูนะคะมีไปได้เลยงั้นไก่กับหมูนะครับเอาไก่กับหมูครับนั่นแหละครับนั่นแหละได้เลยยะไข่จับบอกมาครับไข่จับเล็กจับใหญ่ครับเป็นไข่เจียวมาแล้วแจงไข่เจียวไหนยังไม่เห็นที่ใครมาเป็นคนชอบกินเส้นมากก็วางก๋วยเตี๋ยวฮะเบิ้ลไปแล้วเลยเบิ้ลไปสองครับเบาๆเบาๆไม่ค่อยหิวพี่เห็นแล้วพี่ตกใจแทนตอนเย็นขนมจีนขนมจีนเอาแฮชอบกินเส้นครับวันนี้ก๋วยจั๊บเส้นใหญ่มีแต่คนเคารพพี่ครับเส้นใหญ่เอาจ้ะเป็นข้าวใส่ไก่ค่ะไปทำอะไรไปเล่นเกมไปนั่งเล่นเกมพี่ก็ไม่ได้เชิญด้วยใช่ป่ะไม่อาบน้ำอ่ะห้องกูใส่หมูกับไก่ครับ
ไม่เอาเลือดไม่เอาอะไรขอจานเอาเส้นไหมเอานะว่าใส่แค่3อย่างดูด้วยไปต่อ